คราวนี้ต้องหันกลับมาถามต่อว่าเมื่อมีคนนิยมมากขึ้นการผลิตและการจำหน่ายนักท้องถิ่นหรือในตามชุมชนต่างๆอาจจะไม่เพียงพอละต้องมาเรียนถามทางคุณกำพลค่ะที่ในฐานะของผู้ค้าหรือในฐานะของผู้ประกอบการที่ทำการขยายหรือสร้างตลาดสำหรับตลาดใหม่ไทยขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องขออนุญาตให้เริ่มจากการแนะนำก่อนว่าทางบริษัททำอะไรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของเส้นใหม่ไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะขออนุญาตให้ช่วยแชร์ความรู้ว่าตลาดใหม่ไทยในปัจจุบันเป็นลักษณะหน้าตาของตลาดใหม่ไทยเนี่ยมีสถานภาพอย่างไรบ้างนะคะครับขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเสวนาแบบสบายๆนะครับก็คงจะไม่เอาเรื่องซีเรียสมาคุยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่บริษัทก็ถือว่าทำครบทุกอย่างของเกี่ยวกับไม้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีเกษตรกรนะครับแล้วก็รับซื้อหลังไม้จากเกษตรกรแล้วก็มาเข้าสู่โรงสาวของที่บริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่ยังไงกับบริษัทก็คืออยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็ใช้ไหมพันเหลืองไพโรจน์นะครับซึ่งเป็นพันที่ทางกรมไหมเนี่ยได้รับจากสมเด็จท่านมาขยายพันนะครับใช้พันพื้นบ้านผสมกับพันดั้งเดิมที่เป็นที่เป็นของญี่ปุ่นของรัสเซียอะไร30สายพันธุ์นะฮะออกมาเป็นเหลืองไพโรจน์นะครับซึ่งคุณสมบัติก็พันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของโรงสาวได้นะเพราะว่าความยาวเนี่ยอย่างเดิมเนี่ยที่ท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าแต่ไหนพันนังน้อยพันไข่งูเนี่ยอันนั้นก็เหมาะนะเหมาะสำหรับระบบอุตสาหกรรมนะเพราะว่าความยาวของหนึ่งรังเนี่ยก็ประมาณสัก300หรือ350เมตรใช่ไหมครับแต่ว่าทางเหลืองไพโรจน์เนี่ยก็สามารถพัฒนามาความยาวได้ประมาณ800เมตรนะครับแต่ก็ยังห่างไกลจากพันธุ์ของทางญี่ปุ่นหรือจีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถพัฒนาความยาวได้เป็นพันเมตรในหนึ่งรังนะครับแต่ก็ยังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำพันธุ์ไทยผสมเนี่ยมาเข้าสู่เครื่องสาวแบบ fully automatic ได้นะครับซึ่งตอนนี้ที่บริษัทก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องมาพูดถึงส่วนของบริษัทต่อว่าเราเนี่ยหลังจากสาวเส้นเสร็จแล้วเนี่ยทางบริษัทก็มีลงทอนะครับลงฟอกย้อมอยู่ในที่เดียวกันนะที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครส่วนนั้นคือเป็นลงทอพอทอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแปรรูปที่ถนนสาธุประดิษฐ์ในกรุงเทพมหานครนะเรามีโรงเย็บนะครับเย็บเพื่อแปรรูปแล้วก็ส่งออกนะครับเรามีโชว์รูมนะที่บริษัทก็จะถือว่าทำครบนะฮะตั้งแต่เกษตรกรโรงสาวโรงทอโรงเย็บแล้วก็เป็นผู้ส่งออกเองอันนี้คือส่งออกเต็ม 100% นะครับไม่ได้ขายในประเทศนะครับนี่คือที่มาของบริษัทนะครับขออนุญาตทางคุณกำพลเล่าต่ออีกนิดนะคะตอนนี้เราเริ่มขายอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะมีการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกจะลองแชร์ประสบการณ์ก็ขอเรียนเชิญท่านแชร์ประสบการณ์ว่าในตลาดส่งออกหรือตลาดต่างประเทศที่ท่านกำลังทำธุรกิจอยู่นะคะจากหัตถกรรมสู่อุตสาหกรรมเนี่ยท่านพบปัญหาอะไรบ้างหรือท่านมองเห็นโอกาสอะไรจากตลาดโลกบ้างนะคะครับจริงๆแล้วการทอผ้าไหมนะฮะเพื่อการส่งออกเนี่ยมันมีปัญหาให้แก้ทุกวันเหมือนกับว่าไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันไม่เหมือนกับใยอย่างอื่นใยอย่างอื่นเนี่ยคุณสามารถรันได้ตลอดเวลาโดยที่บุคลากรที่ทำหน้าที่ทอเนี่ยก็ทออย่างเดียวนะครับแต่ผ้าไหมไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นไหมที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับ
แต่พอเข้าสู่กระบวนการทอแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาของมันนะครับเรียกว่ามีปัญหาทุกวันที่ต้องแก้นะครับฉะนั้นเนี่ยการทอผ้าใหม่แต่ละผืนออกมาเนี่ยมันกึ่งๆเป็นศิลปะนะครับมันถ้าเทียบกับไหมอาจจะเส้นใยชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นคอตตอนหรือโพลีเอสเตอร์เนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตได้ออกมาเยอะแยะนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาถึงว่าถ้ามีปัญหาก็น้อยมากแต่ผ้าใหม่ไม่ใช่ผ้าใหม่เนี่ยเนื่องจากแต่ละเส้นเนี่ยมันก็คือเป็นใยธรรมชาตินะฮะฉะนั้นมันยิ่งถ้าเราใช้ไหมพื้นบ้านนะครับที่จะมาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยอันนั้นปัญหายิ่งมากใหญ่นะครับดังนั้นการทอผ้าเพื่อการส่งออกเนี่ยอันนี้เนี่ยมันผ้าใหม่เนี่ยนะจะต้องมีประสบการณ์สูงมากนะครับถึงจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้นะครับถ้าหากสมมติว่าคุณไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ด้านเกี่ยวกับไหมมาเนี่ยคุณมีเงินทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับโอเคคุณทำได้แต่คุณยังทำไม่สำเร็จเพราะเนื่องจากประสบการณ์ของไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอกาสมีไหมคะว่าโอกาสที่ไหมไทยจะสู่ตลาดโลกหรือไปสู้กับไหมจีนไหมอินเดียที่เขาขายกันอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยทางคุณจอมพลมองว่าเรามีโอกาสจะสู้กับประเทศอื่นๆในตลาดโลกได้บ้างไหมคะครับจริงๆแล้วผ้าไหมเนี่ยที่ในประเทศไทยที่เราผลิตกันอยู่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดนึงคืออย่างที่ทางอาจารย์มีชัยพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นด้านของความสวยงามนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าผ่อนนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือประมาณสัก 40-50% นะฮะก็คือเป็นผ้าไหมที่ผลิตเพื่อสำหรับใช้ภายในบ้านนะครับก็คือเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านผ้าปูเตียงผ้าห่มนะครับปลอกหมอนนะครับผ้าปูผนังนะครับที่จะใช้ภายในบ้านทั้งหมดในครัวเรือนนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดโลกที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้สูงนะฮะก็น่าจะเป็นส่วนของผ้าที่สำหรับใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านผ้าปูโซฟาเฟอร์นิเจอร์ในส่วนนี้นะฮะซึ่งที่บริษัทเนี่ยจะทำผ้าในส่วนนี้ 98% นะครับในส่วนของที่เป็นเสื้อผ้าพอเนี่ยน่าจะแค่ 2% นี้ถามว่าทำไมถึงผลิตส่วนนี้มากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยนะฮะจะใช้เป็นเกือบทั้งหมดในพวกนี้เปอร์เซ็นต์การใช้ค่อนข้างจะสูงอย่างผ้าม่านเนี่ยอย่างที่เนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฮะพวกพม่าเนี่ยนะฮะซึ่งในยุโรปเนี่ยหรือในอเมริกาเนี่ยในบ้านเขานี่แต่ละบ้านนี่นะฮะเขาเน้นตรงนี้เป็นหลักนะครับเขาจะเอาความสวยงามด้านหน้าต่างนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยจะผลิตพม่าเนี่ยที่สำเร็จรูปนะฮะส่งมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับในอเมริกานะครับเพราะว่าเราจะตัดเย็บเรียบร้อยนะครับแพ็คกิ้งให้เขาเรียบร้อยติดบาร์โค้ดให้เขาเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้กับส่งมอบให้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแค่ไปวางในเชลขายแค่นั้นเองแล้วก็ผู้บริโภคก็ซื้อไปก็ไปติดเองที่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้แรงงานเพิ่มนะครับเราจะมีตะขอทุกอย่างไปเสร็จให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยการขยายตลาดเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีคู่แข่งนะครับ
ผู้แข่งที่เป็นสำคัญของประเทศไทยเราในด้านผ้าไหมนะฮะก็คือประเทศอินเดียนะครับส่วนประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งถามว่าทำไมไม่ใช่คู่แข่งเพราะว่าจีนเนี่ยการผลิตผ้าไหมของเขาเนี่ยมันจะคนละแนวกับผ้าไหมไทยเพราะผ้าไหมไทยเราเนี่ยเราจะเป็นยานได้ซะเกือบทั้งหมดนะครับแต่ผ้าไหมจีนเนี่ยเขาจะเป็นพีชได้นะฮะฉะนั้นรูปแบบสีสันเนี่ยมันจะต่างกันในเชิงของเขาจะไม่มีเหลือบเงาไม่มีสองสีอะไรอย่างที่ว่านี่นะฮะครับฉะนั้นผมบอกด้วยว่าจีนเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งนะครับคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทยก็คืออินเดียเพราะอินเดียเนี่ยตอนนี้นะฮะตอนนี้ประเทศอินเดียเนี่ยเขาพัฒนาได้ไกลมากนะครับในด้านผ้าไหมเขาใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตนะครับฉะนั้นเขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตตั้งแต่คุณภาพสูงสุดไปถึงต่ำสุดนะครับบวกกับว่าเขาเนี่ยเรื่องกฎหมายแรงงานเขาก็ยังไม่รุนแรงใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าแรงก็เลยเป็นตัวแปรว่าเขาสามารถที่จะผลิตสินค้าที่ได้ราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าผ้าไหมไทยแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็กำลังมองอีกข้อนึงว่าถึงแม้เขาจะเป็นคู่แข่งนะฮะแต่สำหรับที่บริษัทผมนะเขาเป็นผู้ตามนะครับหรือเนื่องจากว่าดีไซน์ต่างๆที่ทางบริษัทผลิตแล้วส่งไปอเมริกาเนี่ยอินเดียเนี่ยหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยเขาจะก๊อปปี้ดีไซน์ของที่บริษัทเพื่อเอามาขายแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างผ้าม่านที่เราผลิตส่งอเมริกาเนี่ยผู้ค้าเขาก็ฉลาดเนื่องจากว่าต้องการสินค้าที่ต้นทุนต่ำเพื่อทำกำไรกับบริษัทเขาดังนั้นเขาก็จะวางเชลผ้าม่านที่เป็นผ้าไหมไทยเขาเขียนเลยนะเป็นไทยซิงค์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในเชลข้างๆเนี่ยเขาก็มีเขียนว่าไทยซิลไอ้ไม่ใช่เขียนว่าซิลเฉยๆซึ่งก็คือเป็นผ้าอินเดียผ้าม่านจากอินเดียเขาก็จะวางใกล้ดังนั้นเพื่อผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้สังเกตก็จะหยิบผ้าประมาณอินเดียไปใช้ซึ่งก็ถูกกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการขายอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อคำว่าไทยซิลตัวใหญ่นะฮะอะไรประเสริฐอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าผ้าไหมไทยเรามีชื่อเสียงทั่วโลกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยจุดขายของประเทศไทยเราเนี่ยเนื่องจากเรามีชื่อคำว่าไทยซิลเนี่ยเป็นตัวแปรที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะขยายตลาดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่จะผลิตผ้าไหมเพื่อการส่งออกเนี่ยเรื่องคุณภาพต้องอันดับหนึ่งนะครับคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องมาอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าผู้นำเข้าเนี่ยเขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใหญ่ธรรมชาติเลยแล้วแต่เขาถือว่าคุณจะต้องผลิตสินค้าตามต้นแบบทุกอย่างนะครับอันนั้นคือเรื่องสำคัญคุณภาพครับฟังดูยังใจชื้นเลยนะคะคุณกำพลเล่ายังมีโอกาสสำหรับตลาดบ้านของไทยอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผ้าที่ใช้ในครัวเรือนนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง